มีอะไรให้วีช่วยไหมคะไม่เป็นไรค่ะทางนี้ใกล้เสร็จแล้วอีมีแต่อาหารจืดๆชืดๆไม่น่าล่ะพี่อินเขาเลยไม่ค่อยกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านนี่ถ้าไม่เกรงใจคุณแม่นะวันนี้เนี่ยฉันกับพี่อินเนี่ยก็คงต้องไปหาอะไรกินที่มันเผ็ดๆแซ่บๆกินกันแล้วล่ะแบบว่าคิดว่าคุณวีออกไปร้องนอกดีกว่าทำไมทนฟังความจริงไม่ได้หรอหรือว่าถ้าฟังแล้วมันจะจุกอกตายที่พอรู้ว่าพี่อินเนี่ยเขาแคร์ฉันมากกว่าพิมเห็นว่าในนี้มันร้อนนะคะอยู่นานๆเดี๋ยวคุณวีจะอึดอัดใครใครอึดอัดฉันเหรอฉันไม่เห็นอึดอัดเลยหรือว่าเธออึดอัดถ้าอึดอัดเนี่ยก็ใส่หัวออกไปสิคนเขาไม่ชอบเนี่ยก็ยกกันทั้งบ้านบ้าทั้งบ้านนี่เวลาคุณพูดอะไรมาเนี่ยฉันไม่เคยตอบโต้อะไรคุณเลยนะแต่อย่ามาว่าคนที่บ้านแล้วก็ครอบครัวฉันฉันไม่โอเคมันไม่โอเคไม่โอเคเลยอะไม่โอเคแล้วไงหรออยากตบฉันไงกล้าตบฉันล่ะตบสิอยากโดนตบตบเลยทำไมแกถึงต้องชวนอินวิเล่นมาด้วยแกรู้ใช่ไหมว่าวันนี้มันสำคัญยังไงรู้อ่ะรู้รู้แล้วทำไมถึงชวนมันมาอีกฮะแกเห็นหนูพิมพ์ไหมโถฉันนะจ๊ะสงสารหนูพิมพ์เขานี่วางหน้าไม่ถูกแกเห็นไหมก็ผมก็ไม่ได้อยากให้เขามาด้วยจริงๆอ่ะแล้วแกเอามันมาทำไมก็เขาตามผมมาเองแม่ตามมาแกก็ไล่มันกลับไปได้นี่โอ้โหผมจะไปไล่เขาได้ยังไงล่ะถ้าไล่เขาก็โกรธผมสิอ๋อแกกลัวมันโกรธแต่แกไม่กลัวแม่ของแกคนนี้โกรธเหรอฮะคือผมพอจะคุยกับแม่ได้แต่กับเขาเนี่ยผมไม่อยากมีปัญหามันเคลียร์ยากโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อฉันได้ยินกับหูเลยหมายความว่าแกแคร์มันมากกว่าแคร์แม่ของแกใช่ไหมไม่ได้พูดเลยแม่ผมแค่บอกว่าไม่อยากจะให้มันมีปัญหาไออินอุ้ยขอให้เจริญนะจ๊ะลูกรักของฉันไออินอะไรฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกจะต้องจัดการกับปัญหาอย่างนี้ยังไงแต่ฉันขอบอกแกช่วยกรุณาไล่นางวินั้นกลับไปเดี๋ยวนี้คือแม่ถ้าเกิดว่าถ้าแกไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะไปไล่มันเองคอยดูเฮ้ยแม่เดี๋ยวกล้าตบฉันไหมล่ะคะคุณครูผู้แสนดีนี่ฉันรู้หรอกนะว่าใจจริงของแกเนี่ยอยากจะตบฉันจนใจจะขาดแต่ด้วยการที่ต้องสวมบทบาทเป็นแม่พระผู้แสนดีเพื่อเรียกคะแนนสงสารแกก็เลยทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าปากมันคาบหนังสือสมบัติผู้ดีเอาไว้อยู่ใครจะรู้ล่ะว่าตัวจริงตอนนี้เนี่ยแกกำลังโกรธฉันจะตัวสั่นโอ๊ยสั่นไปหมดเลยว่าแต่ดูมือสิกำแน่นเชียวตบเหรอเอาสิตบเลยตบเลยอย่าโดนตบอย่าเสแสร้งแกล้งทำตัวมาถ้าแกไม่ดีจริงมันทุกเล่ห์พิมพ์ทำอะไรอ่ะพิมช่วยวีด้วยครูพิมอ่ะเขาจะเอามีดมาแทงวีกลัวเธอนั่นแหละเสแสร้งเดี๋ยวพิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขามาด่าพิมอ่ะค่ะแล้วก็กระแนะกระแหนทำให้พิมโกรธแล้วก็ท้ายพิมตบด้วยนี่วิไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะก็วิไม่ชอบมันอ่ะมีแต่คนรักมันสงสารมันอ่ะไม่เห็นมีใครสงสารวิบ้างเลยทั้งที่วิอ่ะเป็นแฟนกับพี่อินแท้ๆวิเสียใจทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยอ่ะทำไมไม่พูดจาไม่มีมารยาทแบบเมื่อกี้อยู่ต่อหน้าพี่อินทำไมต้องทำแบบนี้อีเสียงสองก็ฉันจะพูดแดกมาเวลาฉันอยู่ต่อหน้าแฟนเนี่ยนะ
ฉันก็จะพูดจาหวานๆแบบนี้เนี่ยแหละใช่ไหมพี่อินยิ้มยิ้มยิ้มเบบี้คนไม่มีแฟนอย่างแกคงไม่เข้าใจสินะนี่พอได้แล้ววิหยุดเถอะออกไปข้างนอกก่อนไปเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเองก็ได้วิจะออกแต่ว่าวีจะออกเพราะว่าพี่อินขอร้องนะแต่ก่อนจะไปฉันขอบอกแกเอาไว้นะพี่อินเนี่ยเขาอาจจะสงสารแกแต่เขาไม่ได้รักแกแน่แน่วีเจ็บจุกจี๊ดแทงใจดำปวดวิเขาก็ไม่ได้รักเธอเหมือนกันแหละอะไรนะถ้าเขาจริงจังกับเธอเขาแต่งงานกับเธอไปนานแล้วเธอไม่ต้องแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบทุกวันนี้หรอกโทษนะสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยมันเหมือนสุนัขที่คอยฉี่ตามล้อรถคนเพื่อสร้างอาณาเขตความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันแกด่าฉันเป็นหมาเหรอรับความจริงไม่ได้ก็ไปสิคะเหมือนที่คุณแนะนำฉันไงอีนี่วิหยุดก่อนพอได้แล้วใจเย็นๆสิพี่อินอะบอกให้พี่ใจเย็นอย่างเดียวเลยอะทำไมต้องปกป้องมันด้วยอะไม่เห็นปกป้องวีเลยนี่ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกไม่ถอนคำพูดฉันจะตบแกแล้วก็ยีหัวแกเอาน้ำซุปที่แกทำเนี่ยลาดตัวให้แกเละไปหมดเลยก็เอาสิคะอยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่าท้าฉันนะพี่ท้าเสียงใครอ่ะโอ้แหลมๆอย่างงี้พี่วิชัวเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ